This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.ปกติเนี่ยหนังสือชี้ชวนกองทุนเนี่ยหน้าที่หลักของเขานะครับคือเป็นการบอกว่าเงินที่เราลงทุนไปแล้วเนี่ยฉันจะเอาไปลงทุนในอะไรบ้างถ้าสมมติว่าเราไปเล่นหุ้นตลาดหลักทรัพย์เขาจะมาคับให้เปิดเผยงบการเงินแล้วก็จะเป็นข้อมูลในการเปิดเผยว่าเอ้ยโอเคบริษัทนี้ทำกำไรยังไงปันผลยังไงค่าใช้จ่ายยังไงแต่กองทุนเนี่ยเขาไม่ได้ลงทุนในบริษัทเดียวไงครับก่อนที่เราจะไปดูว่าเราลงทุนในอะไรเนี่ยเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนครับเพราะว่าในกองทุนเนี่ยมันจะมีระดับความเสี่ยง8ระดับ1ถึง8สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้กับเรา2คนผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับผมไกด์รัฐศักดิ์สกุลวัชรอนันต์ครับโดยปกติแล้วช่วงปลายปีแบบนี้คนไทยหลายๆคนเองก็จะบอกอุ้ยเดี๋ยวเราจะต้องรีบซื้อหากองทุนเพื่อไปลดหย่อนภาษีแล้วสินะครับซึ่งก็จะมี SSF แล้วก็ IMF ที่เราได้ยินกันค่อนข้างบ่อยเลยนะครับจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องซื้อปลายปีก็ได้นะครับซื้อตอนไหนระหว่างปีก็ได้ซื้อสะสมไปก็ได้แต่อย่างไรก็ตามช่วงนี้น่าจะเป็นฤดูกาลดังนั้นวันนี้เรามาคุยกันนะครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะลงทุนในกองทุนแล้วก็จะมีหนังสือที่เรียกว่าหนังสือชี้ชวนกองทุนดูก็มาบางคนแบบดูแล้วงงเริ่มตรงไหนดีอันไหนสำคัญบ้างไกด์เวลาดูเอกสารเนี้ย เริ่มตรงไหนวะถ้าอายุน้อยก็ดูใกล้ๆดูอายุมากก็ดูไกลๆเยอะไปหมดเลยเริ่มต้นตรงไหนโครงสร้างเขาเป็นไงครับเอาอย่างนี้ละกันวันนี้ผมจะมาทำความเข้าใจวันนี้ผมได้หนังสือชี้ชวนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนวิติดบ้านจำกัดโอ้วิติดบ้าน Asset Management สมมุติเราได้มาแล้วเนี่ยปกติเนี่ยหนังสือชี้ชวนกองทุนเนี่ยหน้าที่หลักของเขานะครับคือเป็นการบอกว่าเงินที่เราลงทุนไปแล้วเนี่ยฉันจะเอาไปลงทุนในอะไรบ้างแต่คำถามก็คือว่าเอ๊ะดูยังไงเพราะอย่าลืมนะครับถ้าสมมติว่าเราไปเล่นหุ้นตลาดหลักทรัพย์เขาจะมาคับให้เปิดเผยงบการเงินแล้วก็จะเป็นข้อมูลในการเปิดเผยว่าเอ๊ะโอเคบริษัทนี้ทำกำไรยังไงปันผลยังไงค่าใช้จ่ายยังไงแต่กองทุนเนี่ยเขาไม่ได้ลงทุนในบริษัทเดียวไงครับอ๋อเขากระจายตัวไปอยู่ในหลักทรัพย์แต่ละตัวหรือก็ตามแต่ว่าไปถูกต้องครับอย่างแรกครับเฮียก่อนที่เราจะไปดูว่าเราลงทุนในอะไรเนี่ยเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนครับอันนี้จะได้ยินอยู่เป็นประจำเพราะว่าคนแต่ละคนนี่รับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันใช่ครับเช่นบางคนพอมูลค่าของการลงทุนยุบตัวไปประมาณ 5%ตกใจละนอนไม่หลับครับบางคนคือหายไป50บอกเฉยๆเดี๋ยวรอโอกาสอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะมีความทานทนต่อความเสี่ยงไม่เท่ากันถูกต้องครับซึ่งในความทานทนหรือความทนทานที่ไม่เท่ากันทางธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเขาจะจับให้คุณทำแบบทดสอบความเสี่ยงก่อนครับอ๋อทดสอบตัวเรานะใช่เราจะได้รู้จักตัวเองด้วยถูกต้องครับเพราะว่าในกองทุนเนี่ยมันจะมีระดับความเสี่ยง8ระดับ1ถึง8โอเค1เนี่ยแน่นอนเสี่ยงต่ำสุด8เนี่ยคือถ้าเป็นภาษาวิทยุเรียกว่าเป็นกองทุนกากันคือแบบว่าเสี่ยงสูงสุดหวือหวามากมากหวือหวามาก oh. คือชีวิตเราอยากแบบขี่มอเตอร์ไซค์หรืออยากจะขึ้นรถไฟเหาะแล้วแต่เราประเด็นคืออย่างนี้ครับในกองทุนเปิดเศรษฐกิจติดบ้านเนี่ยอยากให้ดูตรงนี้ครับพี่สมมุติว่าเราทำแบบทดสอบมาแล้วเนี่ยเราบอกว่าความเสี่ยงเนี่ยเราได้4นะแต่ไอกองทุนที่เราจะซื้อเนี่ยเฮ้ยเขาบอกความเสี่ยง6อ๋อนี่แสดงว่าเราต้องเสี่ยงมากไปกว่าสิ่งที่เราจะรับได้ถูกต้องครับเป็นการบอกว่าคุณรับได้ไหมถ้ากองทุนนี้มีความเสี่ยงสูงเกินกว่าที่คุณจะรับได้โอเคเพราะฉะนั้นอย่างแรกดูก่อนครับเรื่องของความเสี่ยงของกองทุนเพราะกองทุนเนี่ยอันดับไอ้ที่บอกเลเวล1เนี่ยคือเสี่ยงต่ำสุดก็คือถ้าเป็นพวกตราสารหนี้ต่างๆเนี่ยเสี่ยงต่ำอยู่แล้วตราสารทุนจะเสี่ยงสูงขึ้นมาหน่อยโอเคและเสี่ยงสูงสุดๆเลยคือจะเป็นพวกอุตสาหกรรมที่เป็นหมวดหมู่ไม่กระจายตัวเช่นกองทุนเทคเสี่ยงไปกว่านั้นก็จะเป็นกองทุนน้ำมันทองคำถ้าเสี่ยงแบบวูวาเลยคือ derivative หรืออนุพันธ์ครับโอเคอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราเป็นยังไงอันนี้ครับใครเสี่ยงน้อยเสี่ยงมากไม่มีอะไรที่ไม่ดีครับแต่เราจะต้องดูว่าเวลาที่แล้วหนังสือชี้ชวนแล้วเนี่ยเราเหมาะกับอะไรแต่น้องเขามีมาตรวัดที่เป็นเชิงปริมาณให้เราแล้วนะใช่ครับนั่นคือจุดที่หนึ่งละจุดที่สองถามว่าในหนังสือชี้ชวนนี้ต้องดูอะไรอีกผมจัดหมวดหมู่ให้เมื่อกี้เราดูไปแล้วเสี่ยงเท่าไหร่อันที่สองลงทุนในอะไร อย่างแรกครับเฮียลองดูตามผมเลยก็ได้นี่ข้อมูลกองทุนรวมไม่บอกมาแล้วจดจัดตั้งเมื่อไหร่ใครเป็นผู้จัดการกองทุนและสำคัญคือเวลาเราดูหนังสือชี้ชวนนะครับอยากให้ดูด้วยว่าเอ้ยไอกองทุนเปิดเศรษฐกิจติดบ้านเนี่ย
นโยบายของเขาลงทุนในอะไรอ๋อจะได้รู้ว่าไส้ในเพราะคำว่ากองทุนคือทุกคนเอาทุนมากองรวมกันใช่ครับแล้วเขาก็จะไปจัดเป็นแพ็กเกจมาให้เราเช่นลงที่สมมตินะฮะตราสารทุนทั่วโลกตราสารหนี้ของบางตลาดเราจะรู้ว่าเงินที่เอาไปเนี่ยเขาไปในใส่ในแพ็กเกจไหนใช่ครับต้องดูเพราะไอ้คำว่านโยบายการลงทุนมันจะเชื่อมไปถึงหน้าหลังครับเพราะว่าในหนังสือชี้ชวนปกติหนังสือชี้ชวนการลงทุนเนี่ยที่เราเห็นมา2หน้าแบบนี้จริงๆแล้วเป็นหนังสือชี้ชวนแบบย่อนะครับหนังสือชี้ชวนแบบเต็มเนี่ยมันมีเป็นปึกหนาเลยนะครับเป็นเล่มเป็นเล่มเลยเล่มแต่เขาสรุปมาให้คุณเข้าใจง่ายเพราะฉะนั้นคุณอ่านนโยบายการลงทุนแล้วคุณคลิกไปหน้าหลังคุณต้องไปดูด้วยว่าเฮ้ยไอ้เงินที่เรากองเข้าไปเนี่ยเขาไปลงทุนในอะไรบ้างครับบางกองทุนบอกว่าลงทุนในประเทศไหนด้วยนะครับบางกองทุนละเอียดจัดบอกว่าลงทุนในบริษัทอะไรโอ้โอเคอย่างเช่นสมมติกองทุนเปิดเศรษฐกิจติดบ้านเนี่ยบอกเอ้ยไปลงทุนใน Apple Microsoft Amazon บอกด้วยว่าลงทุนในสัดส่วนที่เป็นหมวดหมู่อุตสาหกรรมไหนทำไมเราต้องดูอย่างที่ผมบอกไปว่าแต่ละช่วงเวลาสภาวะตลาดของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันความสามารถในการทำกำไรของแต่ละบริษัทก็ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดครับโอ้เข้าใจแล้วแต่ก่อนไม่เคยดูเลยนะแต่สำคัญมากจะรู้ว่า 100% ของทั้งกองเนี่ยเขาปั่นไปลงอะไรกันบ้างนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยสินทรัพย์ที่ลงทุน5อันดับแรกเช่นมีอะไรกันบ้างนะครับเป็นเงินฝากก็มีนะครับจะมาเป็นทรัพย์สินจะมาเป็นตัวหุ้นก็มีเช่นในกรณีแบบนี้เนี่ยก็จะลงในหุ้นเทคสหรัฐบอกได้ว่าสัดส่วนเป็นเท่าไหร่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราจะได้สามารถดูได้ว่าเงินที่เขาเอาไปเนี่ยเราไปลงที่ไหนทีนี้มันจะมีค่าก็ต่อเมื่อไหร่ครับเราศึกษาไงครับใช่ครับเพราะถ้าเราไม่ศึกษาเราลงเข้าไปอย่างเดียวเนี่ยดูแค่หน้ากากเนี่ยก็ไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรนะครับนี่ก็ช่วยเรามากนะคือผมอยากให้ดูให้ละเอียดคือจริงๆอ่ะมันมีหลักในการดูอยู่แต่เขาบอกว่าไอ้หนึ่งมันไม่ยากหรอกคุณไกด์นโยบายการลงทุนมันดูได้ว่ามันลงทุนในอะไรไออันที่ยากคืออันนี้คือผลการดำเนินงานย้อนหลังโอ้จะได้รู้ว่าที่ผ่านมา performance ความสามารถของผู้จัดการกองทุนและทีมของเขาเนี่ยทำให้มันเกิดผลตอบแทนเท่าไหร่ใช่ อันนี้หลายคนบอกดูยากมาก มันจะมีคำอยู่3คำที่ผมอยากให้จำไปพร้อมกันลองไปดูตามหน้าแรกเลยฮะผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุดเนี่ยที่มันเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกองทุนเขาจะบอกประมาณ5ปีย้อนหลังบางกองทุนอย่างกองทุนเปิดเศรษฐกิจติดบ้านเนี่ยเพิ่งเปิดมาสดๆร้อนๆเลย3ปีเขาก็จะมีข้อมูลถึงแค่จนถึงปัจจุบันว่ากองทุนตั้งแต่เปิดมาจนถึงวันนี้เป็นอย่างไรสิ่งที่เขาบอกก็คือว่าอยากให้ดูคำว่าปักหมุดนะครับเพราะหนังสือชี้ชวนทุกฉบับมันไม่ได้มีฉบับเดียวนะครับครับเพราะหนังสือชี้ชวนจะอัปเดตข้อมูลไปเรื่อยๆอ๋อเพราะว่าหลักทรัพย์หรืออะไรมันปรับเปลี่ยนทุกวันใช่ครับอย่างเช่นหนังสือชี้ชวนเนี่ยที่ผมปริ้นมาเนี่ยเป็นณวันที่29กันยายนโหต้องดูวันที่ด้วยนะใช่ครับต้องดูวันที่มีอยู่3อย่างที่ต้องดูอย่างที่1 YTD หรือ Year to date Year to date เป็นการบอกว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่29กันยายนเนี่ยผลตอบแทนกองทุนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหโอเคไหมนี่คือทำไมเราถึงต้องดูวันที่เพราะมันจะมีผลตั้งแต่วันที่เราเปิดดูตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ข้อมูลกองทุนเผยแพร่ล่าสุดโอเคไหมฮะทีนี้ต่อถามว่าไอ้29กันยายนสำคัญยังไงอ่ะ year to date บอกแล้วต้นปีจนถึงวันเนี้ยทำ performance ไปเท่าไหร่แล้วนับย้อนหลังไปในหนังสือชี้ชวนครับเฮียและคุณผู้ชมมันจะมีคำว่า3เดือน6เดือน1ปี3ปี5ปีนับย้อนหลังไปจากวันที่เราได้รับข้อมูลของหนังสือชี้ชวนไป3เดือนว่า performance เป็นเท่าไหร่อย่างเช่นเราได้หนังสือชี้ชวนมาวันที่29กันยายนย้อนหลังไป3เดือนทำผลตอบแทนเท่าไหร่6เดือนก็ย้อนหลังไปจากวันที่29กันยายนย้อนหลังไปว่าได้เท่าไหร่1ปีเท่าไหร่3ปีเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราได้หนังสือชี้ชวนนะครับต้องดูด้วยว่าหนังสือชี้ชวนที่เราปริ้นออกมาหรือเราได้จากธนาคารเนี่ยมันเป็นข้อมูลณวันที่เท่าไหร่ด้วยนะครับโอ้โอเคเก็ตไหมเพราะว่าไส้ในของมันหลักทรัพย์หรือส่วนต่างๆมันขยับขับเคลื่อนทุกวันผลตอบแทนมันก็เลยผันไปทุกวันใช่เช่นอีกวันหนึ่งราคาหลักทรัพย์ขึ้นผลตอบแทนก็กลายเป็นบวกอีกวันหนึ่งลงมันก็แตกต่างผันแปรไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูวันที่จะได้พอรู้ว่าจากวันไหนถึงวันไหนเพราะมันเคลื่อนไหวทุกๆวันครับมันไม่ใช่ฟิกซ์แอสเซทเพียวๆในกรณีที่มันมีหลักทรัพย์ด้วยนะฮะครับทีนี้ถามต่อนอกจากคำนี้แล้วมันจะมีอีกคำหนึ่งเฮียคือในหน้าหนังสือชี้ชวนเนี่ยมันจะมีคำว่าความผันผวนกองทุนด้วยนะครับคำถามคือว่าทำไมต้องมีคำนี้และทำไมผมต้องบอกเฮียครับ
สมมติว่ามีกองทุน A กับกองทุน B กองทุน A ผันผวน10กองทุน B ผันผวน20แน่นอนครับกองทุนที่มีค่าความผันผวนมากกว่าจะมีความผันผวนกราฟมันจะไม่เป็นระเบียบแบบเนี้ยมากกว่านึกออกแล้วนึกออกแล้วมันแกว่งเยอะราคามันจะไม่คงที่เพราะฉะนั้นค่าความผันผวนเป็นการบอกว่าถ้าค่าความผันผวนยิ่งน้อยราคาของกองทุนจะมีเสถียรภาพก็พูดง่ายถ้าเกิดว่าเป็นกราฟเนี่ยก็จะเป็นกราฟแบบหัวใจเต้นปกติประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดว่าผันผวนเยอะก็จะหัวใจเต้นแรงก็เหมือนนักลงทุนเลยนะประมาณนั้นแหละครับทำให้เราได้รู้มากขึ้นใช่ครับเพราะฉะนั้นความผันผวนเนี่ยควรต้องดูนะครับและเทียบกับดัชนีชี้วัดเช่นถ้าค่าความผันผวนของกองทุนที่เราลงอยู่มันน้อยกว่าดัชนีชี้วัดแสดงว่ามันมีเสถียรภาพมากกว่าตลาดภาพรวมแต่ถ้าไอ้ค่าความผันผวนมันมีมากกว่าไอ้ดัชนีชี้วัดแสดงว่าเสถียรภาพของราคาเนี่ยมันอาจจะแย่กว่าหน่อยๆแต่อย่างที่บอกคือผมบอกให้รู้แต่ไอ้ความผันผวนมันตอบไม่ได้ทั้งหมดครับโอเคไหมฮะและนอกจากค่าความผันผวนมีอีกตัวนึงที่อยากให้ดูครับคำนี้หลายคนบอกว่าทำไมจะต้องรู้นะคุณไกด์คือคำว่า maximum drawdown เออคำพูดคำนี้หลายคนบอกมันคืออะไรแต่ผมอยากให้คนที่ทำที่จะลงทุนในกองทุนดูเพราะว่า maximum drawdown คือเขาเทียบแบบนี้ครับราคาสูงสุดจากภูเขากับต่ำสุดถึงก้นเหวมันต่างกันเท่าไหร่ครับหมายความว่าคุณยอมรับได้ไหมว่ามันขาดทุนได้เท่านี้เปอร์เซ็นต์จากอดีตครับสมมุติว่าอย่างกองทุนเปิดเศรษฐกิจติดบ้านเนี่ยบอกว่า maximum drawdown อยู่ที่ 34.5% หมายความว่าตั้งแต่มีกองทุนนี้มาเนี่ยมันมีโอกาสขาดทุนสูงสุด 34.5% คือยอดสุดของกราฟกับจุดต่ำสุดของมันเมื่อเทียบไปแล้วสูงสุดคือ100ต่ำสุดเนี่ยลงมากี่เปอร์เซ็นต์ใช่ครับจะได้พอทราบได้ว่าถ้าเกิดว่ามันลงต่ำอย่างนั้นคือแกว่งอยู่ในเรนจ์ที่เคยเป็นมาในอดีตอ่ะคุณรับมันได้หรือเปล่าถูกต้องนี่คือสิ่งที่ควรต้องรู้โอ้โหเนี่ยเห็นไหมศัพท์ทั้งนั้นเลยไม่แต่รู้แต่เป็นศัพท์ที่จำเป็นและสำคัญมากนะครับเรียนรู้ครั้งเดียวนะครับเราก็สามารถใช้ไปได้ตลอดชีวิตนะครับ ผมฝากเพิ่มเติมแบบนี้ครับจังหวะที่เราเข้าทำครับนี่คือภาพที่เขาบอกว่าอดีตที่ผ่านมา year to date ก็ดี3ปีย้อนหลัง5ปีย้อนหลังก็ดีแต่จังหวะที่เราเข้าไปลงทุนเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับมันก็ไม่ได้การันตีนะครับว่าในอนาคตมันจะเป็นไปแบบสิ่งที่เคยเกิดขึ้นนะครับดังนั้นหลายคนบอกแบบนี้เราไม่ต้องไปแคร์เรื่องที่ว่าจังหวะเข้าทำจะเป็นเมื่อไหร่เราไม่สามารถซื้อกองทุนในจุดที่ต่ำที่สุดได้แต่ว่าบางคนใช้วิธีนี้ครับระหว่างปีทำแบบ DCA นะครับก็คือดอลลาร์นะครับ costing average กล่าวคือไม่ต้องสนว่าจังหวะไหนเป็นอย่างไรถ้าเราเชื่อมั่นในกองทุนถ้าเราเชื่อมั่นนะครับในคนที่เป็นผู้บริหารกองทุนเราก็ใส่เข้าไปเฉลี่ยออกไปก็ได้เพราะว่าแต่ละช่วงเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าช่วงไหนสูงสุดช่วงไหนต่ำที่สุดและอยากจะฝากเอาไว้ครับคนที่ซื้อกองทุนบางคนจะกุลีกุจอไปซื้อตอนท้ายปีโดยปกติครับมันจะเป็นช่วงที่การเคลื่อนไหวเยอะเพราะฉะนั้นราคาโดยทั่วไปนะจะมีการปรับตัวสูงขึ้นดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นอย่าไปคิดว่ามันเป็นซีซั่นพอลมหนาวเริ่มโชยมาถ้าเรายังมีลมหนาวอยู่นะครับผมเราค่อยเดินหน้าเข้าไปแล้วก็ไปซื้อกองทุนไม่จำเป็นนะครับกองทุนเราคิดว่าช่วงไหนที่เหมาะกองทุนไหนเหมาะกับเราเหมาะกับความเสี่ยงเราแล้วสามารถเดินหน้าได้ไม่ว่ามันจะเป็นช่วงต้นปีกลางปีหรือปลายปีก็ตามแต่ครับกายครับผมขอปิดท้ายที่นิดนึงพูดมาทั้งหมดแล้วอยากให้ดูส่วนสุดท้ายด้วยนะครับว่าค่าธรรมเนียมของกองทุนเป็นอย่างไรด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดูทั้งหมดแล้ว DCA แล้วท้ายที่สุดต้องดูด้วยนะครับว่าค่าธรรมเนียมของกองทุนสมมติว่าค่าธรรมเนียมกองทุน A กับกองทุน B อันไหนเก็บน้อยกว่ากันอันไหนเก็บมากกว่ากันแล้วเราถ้าเปรียบเทียบจากไส้ในทั้งหมดที่เราพาอ่านในวันนี้ยอมรับได้หรือไม่และค่อยลงทุนครับนะครับสำคัญมากๆสถานการณ์ลงทุนนะครับเพราะความรู้คือความมั่งคั่งถ้าเรารู้แต่ละจุดสามารถเข้าใจนะครับหนังสือชี้ชวนการลงทุนในกองทุนได้เราก็จะสามารถมีพื้นฐานนะครับในการพิจารณาว่ากองทุนนี้เหมาะกับเราหรือไม่และอย่างไรเหมาะกับความเสี่ยงของเราหรือไม่และอย่างไรด้วยนะครับครับนั่นเป็นภาพรวมของเราในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้เวลารายการก็หมดลงแล้วและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice